ก่อนรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาทำเมี่ยงกินกันค่ะเมี่ยงกุ้งนะคะแล้วก็หมู3ชั้นค่ะวันนี้ได้กุ้งมาไซส์ใหญ่นะคะดูสิคะเท่าฝ่ามือเลยค่ะอันนี้กิโลกรัมละ250บาทนะคะทีนี้เราก็เอามาแกะเปลือกนะคะแล้วก็เอาเส้นดำกลางหลังออกค่ะส่วนหัวแล้วแต่ชอบนะคะจะเอาไว้ก็ได้จะตัดออกก็ได้นะคะหัวกุ้งที่เราตัดออกนะคะมันเยอะมากเลยค่ะทีนี้เราก็ทำจนเสร็จค่ะอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็เอาไปล้างทำความสะอาดค่ะหั่นหมูต่อเลยค่ะอันนี้นะคะหมู1เส้น50บาทค่ะเราก็หั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะหั่นอบๆนะคะเวลาเรากินไปก็จะได้มีรสชาตินะคะแบบนุ่มๆนะคะนุ่มๆหนึบๆค่ะหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาไปล้างทำความสะอาดเหมือนกันค่ะทีนี้มาทำน้ำจิ้มค่ะความเผ็ดตามชอบเลยนะคะมีพริกมีกระเทียมค่ะตำพริกกระเทียมให้ละเอียดก่อนเลยนะคะวันนี้จะทำน้ำจิ้มแบบข้นๆค่ะทุกคนปรุงรสด้วยน้ำตาลนะคะน้ำตาล1ช้อนครึ่งค่ะรสชาตินะคะสามารถเพิ่มเติมได้นะคะตามที่เราต้องการเลยผงนัวค่ะผงชูรสนะคะใส่ไปครึ่งช้อนค่ะใส่ถั่วเคี่ยวน้ำตาลนะคะ1ห่อค่ะใส่ลงไปเลยค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าติดอะไรนะเนี่ยอ๋อติดเทปสายขาดเนี่ยเปลี่ยนออกก่อนโอเคถั่วค่ะถั่วลิสงเพิ่มเติมนะคะ1กำมือเลยค่ะตำให้ละเอียดเข้ากันเลยค่ะตำของแห้งๆนะคะให้ละเอียดก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใส่น้ำไปแล้วนะคะมันจะตำยากค่ะพอตำละเอียดเสร็จแล้วปรุงเพิ่มเติมค่ะก็จะเป็นมะนาวค่ะมะนาวนุชใช้2ลูกค่ะความเปรี้ยวก็ตามใจชอบเลยนะคะจะใส่เพิ่มเติมหรือว่าลดลงได้นะคะเพราะว่าแต่ละคนความชอบก็ไม่เหมือนกันเนาะมะนาวหอมมากเลยค่ะช่วงนี้นะคะหน้าฝนมะนาวเยอะมากเลยมะนาวดกนะคะทุกคนแล้วก็ไม่แพงด้วยซื้อ20บาทนะคะได้มะนาวเต็มถุงเลยค่ะน้ำปลาค่ะน้ำปลา4ช้อนโต๊ะค่ะนี่ก็คนให้เข้ากันเลยถ้ามันข้นมากเหนียวมากนะคะก็สามารถเพิ่มน้ำได้นะคะแต่ว่านุชจะเอาแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าชอบแบบข้นๆค่ะเวลาตักน้ำจิ้มนะคะใส่ราดลงไปนะคะจะได้ไม่ต้องตักเยอะนะคะแล้วก็เข้มข้นมากค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วตักใส่ถ้วยนะคะพักไว้ก่อนข้นมากค่ะทุกคนทีนี้เราไปลวกกุ้งนะคะกับหมู3ชั้นได้เลยค่ะกุ้งนะคะนุชจะลวกส่วนหนึ่งนะคะส่วนหนึ่งก็กินเป็นสดเลยค่ะอันนี้ลวกส่วนหนึ่งนะคะลวกเสร็จแล้วนะคะเราก็เตรียมน้ำแข็งมานะคะถ้าอยากให้กุ้งเด้งๆค่ะแต่ถ้าใครไม่อยากเสียเวลานะคะหรือว่าขั้นตอนเยอะเกินไปก็ลวกมาปุ๊บก็กินได้เลยค่ะอันนี้นะคะเราใส่น้ำแข็งนะคะน็อกน้ำแข็งไว้ตัวกุ้งจะได้เด้งๆนะคะหมูค่ะหมูนะคะจะใช้เวลานานนิดนึงนะคะนานกว่ากุ้งค่ะนี่ค่ะแล้วก็ตักออกนะคะกุ้งของเราเนื้อเด้งมากค่ะหมูสุกแล้วตักออกเหมือนกันแช่น้ำแข็งเหมือนกันนะคะทีนี้แล้วก็เตรียมจัดผักค่ะผักก็จะมีผักสลัดค่ะผักกาดขาวแตงกวาค่ะแล้วก็มะระค่ะผักนะคะเราสามารถเลือกกินได้ตามใจชอบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผักกาดผักกระหล่ำนะคะผักคะน้าได้หมดเลยค่ะตามที่เราต้องการเลยค่ะอยากจะบอกว่าจัดจานไปน้ำลายไหลไปนะคะทุกคนเพราะว่าเริ่มจะหิวมากแล้วแต่ว่าจัดจานให้เสร็จก่อนนะคะจัดไปเลยค่ะน่ากินมากเลยนะคะกุ้งแดงมากเลยนะคะน้ำจิ้มค่ะใส่ลงไปเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมกินแล้วก็จะมีเส้นขนมจีนด้วยนะคะเมนูนี้นะคะทำกินเป็นครอบครัวนะคะทำกินกันหลายๆคนนะคะอร่อยมากค่ะทุกคนเพราะว่าถ้ามีเพื่อนกินเนี่ยอาหารทุกอย่างนะคะก็จะอร่อยมาทันทีเลยกินไปพูดไปนะคะก็มีความสุขนะคะยิ่งถ้าได้กินกับครอบครัวนะทุกคนคือแบบว่ามีความสุขอย่างบอกไม่ถูกเลยอะทีเราก็มา
กินได้นะคะทุกคนวันนี้เราจะกินกุ้งก่อนกินกุ้งก่อนค่ะใส่ผักนะคะผักก็เลือกเอาเลยอันนี้ก็เป็นขนมจีนใส่ขนมจีนลงไปด้วยเพราะว่าถ้าใส่ขนมจีนลงไปมันจะแบบว่าไม่ค่อยเผ็ดมากค่ะเพราะว่าขนมจีนมันก็จะไม่ค่อยมีรสชาตินะคะอันนี้เป็นมะระค่ะเวลากินไปก็จะออกขมๆนิดนึงขมๆหวานๆเปรี้ยวๆนิดๆอร่อยมากค่ะอันนี้คือชิมก่อนนะคะ1คำคำใหญ่มากค่ะเกือบเคี้ยวไม่ได้อันนี้นะคะก็นั่งกินเป็นครอบครัวเลยค่ะ3คนพ่อแม่ลูกกินอย่างอเด็ดอร่อยแต่ว่าลูกก็จะกินแค่หมูนะคะหมูกับขนมจีนสำหรับวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย